เราอยู่ที่อำเภอเมืองนครเลยพร้อมไหมป้ากระโดยพร้อมถ้าชื่อวงที่ก็สนใจวงที่แล้วถ้าพร้อมแล้วสองเพลงจัดเต็มและนี่คืออีสุขครับเบอร์สองกับวงป้ากระโดยแมนครับบอกมือหน่อยแล้วI'm not afraid to die.
โอ้โหแม่มาวงแรกก็บอกว่าเรียกแบบสายตาแล้วก็หูฟังคุณผู้ชมไม่หันมาเป็นทีเยอะๆเลยอ่ะขณะเขาเคลียร์ดนตรีไปแล้วเถิดขึ้นมาข้างหน้ามาฟังคำแนะนำดีๆจากกรรมการน้องๆครับคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่น้องๆจะได้แน่ๆนอกจากเงินรางวัลก็คือกำไรที่เราจะได้ฟังคำแนะนำจากมืออาชีพชัวร์จริงเสียงจริงอ่ะพี่เบิร์ดดีกว่าพี่เบิร์ดเนี่ยทำนักทำเพลงให้นักร้องเขาเยอะแยะเลยนะที่กับมีวันนี้พี่เบิร์ดได้ดูทีนี้เป็นไงบ้างครับก็เรียกข้อเสียเปรียบแล้วกันของวงแรกคือเขาก็จะเกรงมากกว่าวงอื่นแล้วแต่ว่าอันนี้จะชดเชยให้ก็คือรู้สึกว่าไปที่ไหนวงแรกก็จะเกรงเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาเป็นคนเปิดแล้วก็จะดูว่าจากความเกรงอ่ะดึงกลับมาได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับวงนี้คือเพลงแรกเนี่ยเขาทำเป็นเร็วมันก็จะช่วยเขานิดหน่อยตรงที่ว่ามันทำให้เขาหลุดจากความเครียดได้เพราะว่าเขาต้องขัดเขาต้องมันนะครับก็รู้สึกว่าทำหน้าที่ได้ดีประมาณนึงแต่ก็รู้สึกว่าสุดได้กว่านี้อีกนะครับใส่มาได้อีกเพราะว่าในเพลงอินเตอร์เพลงแล้วพอเราทำเป็นจังหวะมันก่อนแล้วก็ถ้าเรากินกับมันมากขึ้นเราสนุกกับมันมากขึ้นเราก็จะเครียดน้อยลงนะคือให้เราอยู่กับดนตรีที่เป็นเทคนิคนิดนึงในการที่จะช่วยให้แบบเราตื่นเต้นน้อยลงประมาณนี้นะครับก็คือยังตื่นเต้นไปหน่อยสำหรับพี่นะแล้วก็ยังมีจังหวะที่แบบเพลงแรกไม่มีดนตรีจ้าไม่มีมันจะมีการเขียนจังหวะกองหลายต่ออะไรเงี้ยแต่แล้วสิ่งที่เสียไปคือเทมโปไม่สม่ำเสมอนะครับก็มีนักร้องก็คือเข้าแบบติ๊กๆอะหลุดติ๊กๆเข้าไปไม่ตรงจังหวะเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นแล้วก็ช่วงโชว์ที่นักดนตรีทุกคนแบบโพสท่าเดียวกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีไซน์มาน่ารักดีนะครับก็คิดว่าจริงๆแล้วทำได้เร็วกว่านี้อีกนะไม่ต้องเก็บไว้ห้องท้ายก็ได้นะครับทำได้อีกเพราะว่ามันเหมือนกับว่ากราฟมันไม่ได้ขึ้นมากเนี่ยถ้าเกิดเอามาโชว์เร็วขึ้นมันก็จะรู้สึกว่าแบบเราว้าวเร็วขึ้นก็ดีไซน์ได้อีกคือพี่เบิ้ลกำลังจะบอกว่าวงนี้ยังมีของที่ไม่ได้ปล่อยอีกเยอะใช่คือเหมือนว่ามันมีทำได้มีต้นทุนใช่คือปรับโชว์นิดเดียวเองนะครับสำหรับเพลงแรกก็คือโอเคแล้วก็ทิ้งรักลงแม่น้ำเนี่ยถ้าเรียกอะไรการสื่อสารนิดนึงคือรู้สึกว่าอันเนี้ยเน้นเรื่องเทคนิคการร้องไปหน่อยคือสิ่งสำคัญคือเราอ่ะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดบทเพลงใช่ไหมครับเราต้องรู้ว่าเรากำลังเล่าอะไรอยู่ทีนี้น้องอ่ะโฟกัสเรื่องเทคนิคการร้องตรงนี้ใช้เสียงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราอินน้อยลงนะครับหน้าที่ของนักร้องอ่ะคือผู้ถ่ายทอดคือเราด้วยซึ่งวิธีการก็คือเพื่อนเล่นดนตรีน้องไม่ร้องน้องเอาเนื้อมาน้องอ่านเนื้ออ่านเนื้อเหมือนเราเล่นละครก่อนแล้วเราจะเข้าใจว่าบทบาทที่เราได้รับเรื่องที่เราร้องเนี่ยเราถูกต้องอะไรไม่ต้องสนใจเมโลดี้ทำอย่างนี้ก่อนเราได้รู้ว่าเรากำลังเล่าเรื่องอะไรแต่แล้วเหมือนเราให้เราเหมือนเราอ่านคำว่ารักกับเราพูดคำว่ารักกับคนที่เรารักมันก็จะสื่อความหมายที่ต่างกันอันนี้ไปเป็นองค์เรื่องร้องก่อนขออันนี้เป็นการบ้านเพิ่มว่าสมมติงานหน้านะเราอ่านเนื้อก่อนแล้วทำให้เราเข้าถึงบทบาทแล้วเวลาเราร้องปุ๊บอะคนตามมันจะอินครับแล้วเราจะถ่ายทอดได้นะครับแต่ก็โอเคก็โดยรวมก็คือสกิลดีนะครับขอให้คุณโชคดีครับทีมแม่ของเราครับปักกระโดขอบคุณครับในกิจการแข่งขันนะครับเราเปิดกว้างให้คนมีความสามารถในการร้องเพลงได้ขึ้นมาแข่งขันกับเราในการประกันคอนเสิร์ตจะเป็นในรูปแบบของวงแบบฟูลแบนด์ที่สกรูกับบัคคาโดก็ได้หรือจะเป็นในรูปแบบ